เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับ CGM เขาก็จะแบบให้แต่เมมเบอร์ของ DNK เพราะว่ามันจะต้องไปซ้อมด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็โปรโมทอะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นแบบคนที่จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะมีโปรเจกต์อีก2อันก็คือ Indie Camp กับหนูขอเรียกมันว่าโปรเจกต์เสียงอีสานละกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาใช้ชื่อว่าโปรเจกต์เสียงอีสานจริงๆเขายังไม่ได้มีชื่อว่าจะชื่ออีล่าหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็อีก2โปรเจกต์ที่เหลือที่ไม่ใช่ไวล่านะคือเขาก็เปิดโอกาสให้เมมเบอร์ทั้ง BNK และ CGM มาออดิชั่นได้ไม่ใช่แค่แบบ BNK อย่างเดียวอะไรเงี้ยเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่สามารถที่จะทำแบบมิกซ์กันได้ทั้ง2วงอย่าง Indie Camp มันก็เป็นซีซั่น2แล้วซีซั่นแรกก็เคยมีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างแบบเสียงอีสานก็เหมือนเขาจะต่อยอดจากเพลงโดดีดงเพลงหมกกบที่เคยออกไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกดีเขาก็เลยอยากจะทำยูนิตเสียงอีสานขึ้นมาเพื่อทำเพลงพวกนี้ต่อไปอะไรเงี้ยถือว่าเป็นแบบมิติใหม่ใช่ไหมแต่ว่าคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะคัดเลือกเมมเบอร์คนไหนเขาก็เลยเปิดให้ออดิชั่นอะไรเงี้ยแบบตอนแรกอ่ะเขาก็ฟิกซ์ไว้ว่าแบบอยากได้คนที่มาจากภาคอีสานล้วนๆเลยอะไรเงี้ยตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่แล้วแหละเพราะก็คิดว่าเขาก็ต้องแบบไปเน้นคนที่เป็นแบบว่าอีสานก่อนใช่ปะแต่เหมือนแบบเขาก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะดูแบบศักยภาพของเมมเบอร์ทุกคนด้วยแบบถึงไม่ใช่เป็นคนอีสานแต่ว่าถ้าแบบมีความแบบชอบหรือว่าแบบสามารถที่จะเอนเตอร์เทนหรือว่าสนุกได้อะเขาก็สนใจด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเปิดโอกาสให้ทุกคนมาออดิชั่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนอีสานตอนที่เขาลงออดิชั่นหนูก็ยังไม่ได้ลงไปเพราะหนูก็คิดอยู่ว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าคือหนูอาจจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งดนตรีมันเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบปลุกจิตวิญญาณในตัวอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยหนูก็มีความชอบแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไปร้องเพลงแบบที่เป็นแบบภาษานะอีสานเลยหรือว่าอะไรอย่างนั้นเลยแต่ก็พอมีโดดีดงมีหมกกบขึ้นมาก็รู้สึกว่าช่วงนั้นที่เขามียูนิตแบบนี้กันเราก็เคยคุยกับครูแล้วก็แบบคุยกับในวงว่าแบบอยากให้วงของเรามีเพลงแบบที่มันเต้นแบบสนุกสนานแบบนี้บ้างจังอะไรเงี้ยเพราะแบบอยากไปขึ้นรถแห่กับเขาบ้างใช่แล้วพอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เลยแบบมีความน่าสนใจแล้วก็น้องๆเราในวงอ่ะก็ไปออดิชั่นโปรเจกต์เสียงอีสานกันเยอะนะไม่ใช่มีแค่หนูคนเดียวไปลงชื่อกันไปก็เยอะอยู่เยอะกว่าอินดี้แคมป์อีกตอนนั้นก็เหมือนแบบว่าก็ตัดสินใจอยู่วันสุดท้ายที่เขาให้ลงชื่อว่าจะออดิชั่นดีไหมอะไรแต่ยังไม่ได้ออดิชั่นตอนนั้นแค่ให้ลงชื่อเฉยๆเราก็เลยแบบนั่งคิดแล้วก็มันก็ถือว่าแบบสนุกสนานแหละมั้งคือไม่ได้คิดว่าแบบตัวเองจะต้องได้หรือว่าไม่ได้แต่เพราะว่าเราอาจจะห่างหายจากการออดิชั่นเพื่ออะไรสักอย่างไปนานแล้วสำหรับวงเราอะไรเงี้ยแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบมีจะมีโปรเจกต์ออกมาเยอะมากแล้วเขาก็จะเลยเปิดออดิชั่นให้เมมเบอร์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเราก็ไม่ได้ออดิชั่นอะไรอย่างงี้มานานแล้วนะอะไรเงี้ยอยู่ในวงมาก็แบบไม่ได้มีแบบโอกาสอย่างงี้มานานแล้วก็เลยลองไปแล้วก็แบบแค่คิดว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่วันที่เขาจะออมันก็เป็นวันที่เราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแบบไม่ได้มีงานเยอะๆอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ว่างๆอะไรเงี้ยก็น่าจะออดิชั่นกันได้อยู่แล้วไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยก็เลยส่งชื่อไปด้วยเพราะว่าเห็นว่าเมมเบอร์เราก็ไปออกกันเยอะอะไรเงี้ยก็จะได้แบบไปออกกับน้องๆสนุกสนานก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะได้แต่ว่าถ้าได้ขึ้นมามันก็คงมีแบบน้องๆเราไปด้วยกันอะไรอย่างงี้มั้งอะไรไม่คิดอย่างนั้นใช่แล้วก็เลยก็แต่ว่ากฎเกณฑ์ของเขาคือเขาไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องเอาจากวงนี้กี่คนจากวงนี้กี่คนคือเขาจะดูเป็นตัวของบุคคลไปเลยแบบเป็นรายบุคคลไปเลยไม่ได้ดูว่าคนนี้มาจากวงนี้หรือคนนี้มาจากวงนี้อ่ะคือเขาจะดูแค่ออมออดิชั่นไม่ใช่ออม CGM48 มาออดิชั่นอ่ะเข้าใจปะเขาก็จะแบบออมมาออดิชั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วพอประกาศผลออกมาสมมติว่าหนูก็แบบเป็น CGM คนเดียวที่ติดเข้าไปแต่ก็คือมันก็ไม่ได้มีจำนวนฟิกซ์
้งแต่แรกว่าเขาอยากจะได้จากวงนี้กี่คนหรือวงนี้กี่คนเหมือน BNK คนที่มาลงออดิชั่นเสียงอีสานก็เยอะมากเหมือนกันก็เลยแบบจอยๆอ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเขาให้เต้นเราก็เต้นเขาให้เอนเตอร์เทนเราก็เอนเตอร์เทนเขาให้เราร้องก็ร้องอะไรเงี้ยก็ทำไปให้มันเป็นตัวของตัวเองเหมือนแบบว่าเหมือนกฎเกณฑ์ที่ครูเขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกตอนออดิชั่นก็คืออยากได้ความเป็นตัวของตัวเองสนุกสามารถที่จะเอนเตอร์เทนหรือว่าเอนจอยทำให้คนดูรู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยได้อะไรเงี้ยเราก็คิดแค่นั้นว่าก็ทำให้แบบคนที่ดูรู้สึกสนุกก็นั่นแหละอันนี้ก็คือการออดิชั่นแต่หนูไม่บอกนะว่ามีน้องคนไหนไปออดิชั่นบ้างคือก็แล้วแต่เขาไปว่าเขาจะบอกหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองได้อ่ะก็ตอนก่อนวันที่เขาจะประกาศว่าเขาประกาศวันที่27ใช่ไหมหนูรู้วันที่ก่อนหน้านั้นแค่วันเดียวคืนวันนั้นวันเดียวเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามีใครได้บ้างเพราะว่าเขาว่าประกาศแบบทีละคนมั้งโทรมาหาโทรมาบอกผลออดิชั่นว่าแบบคุณได้นะอะไรเงี้ยน่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะหนูก็ไม่ได้ถามน้องคนอื่นแต่ว่าเหมือนกรรมการเขาก็โทรมาหาหนูก็มาบอกผลออดิชั่นว่าแบบเราได้เราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าในกลุ่มที่ได้อ่ะมีเมมเบอร์คนไหนบ้างอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้ถามก็เลยเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าวันที่27นี่แหละรู้พร้อมทุกคนว่าอ๋อ6คนน่ะมีใครบ้างอะไรหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบมีจีจี้นะพาขวัญนะอะไรเงี้ยน้องแพนเค้กนะอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อมีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะเพิ่งรู้ว่ามีหนูด้วยทางนู้นอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่คิดว่าอะไรอ่ะคิดว่าน่าจะสนุกอ่ะคือแบบตอนแรกเรามีชื่อหนูติดไปแค่คนเดียวใช่ไหมแฟนคลับหลายคนก็งงว่าหนูมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมี CGM ติดมาอีกคนอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีตั้งคำถามว่าหนูมาได้ยังไงหรอกแต่แบบเพราะว่าแบบมันอาจจะหลุดมาคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยเขาคงตั้งคำถามกันว่าหนูมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เราก็ทำตามกติกาทุกอย่างก็ออดิชั่นเหมือนกับทุกคนกฎกติกาก็เหมือนกันทุกคนแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแหละว่าเขาจะเลือกใครสุดท้ายแล้วถ้าเขาเลือกเราก็เขาก็คงแสดงเขาก็คงคิดว่าเราก็คงทำได้อะไรเงี้ยเราก็คงทำได้เขาก็เลยเลือกอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่แบบมีออดิชั่นอันเนี้ยก็คุยกับจีจี้เหมือนกันว่าจีจี้ไปออดิชั่นไหมพี่รู้สึกว่าจีจี้น่าจะได้นะเพราะว่าจากหมกกบอะไรเงี้ยจีจี้ก็เคยแบบมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นคนเอนเตอร์เทนใช่ไหมแล้วก็ดูเข้ากับแนวพวกนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบให้จีจี้ติดแน่นอนอะไรเงี้ยก็คุยกันไหมก็ไม่รู้ยังไงก็รอติดตามแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ในช่วงที่แบบเพิ่งได้เมมเบอร์ว่ามีใครบ้างแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องฝึกฝนก่อนแล้วก็เรียนรู้ทำความรู้จักกับเพลงอะไรเงี้ยน่าจะอีกสักพักถึงจะมีผลงานออกมาก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะซึ่งหนูก็ยังไม่รู้แผนทั้งหมดเพราะว่าเขาอ่ะก็ยังไม่ได้บอกว่าแผนมันเป็นยังไงบ้างก็เลยไม่รู้แต่แบบต้องรอดูต่อไปว่ายังไงบ้างใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Phuket Applicationจากวันนี้ต้องเจออะไรจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ยิ่งชอบรอยยิ้มของเธอ